ช่วงที่สุดของศรีอริยานะฮะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังของนักแสดงผู้รับบทนะครับบุษบาบ้านในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องศรีอยุธยาพูดทำไมพูดเพี้ยนไป นั่นก็คือน้องแพนเค้กเขมนิษฐ์นั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าแพนเค้กเนี่ยเขาทุ่มเทกับบทนี้มากๆนะครับติดตามได้ในช่วงที่สุดของศรีอยุธยาครับข้าวเรากับนางในวรรณคดีสำหรับแพนเค้กเขมนิษฐ์จามิกรกับบทบาทบุษบาบันในภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์แห่งสยามประเทศศรีอยุธยานางอัปสรสวรรค์จากสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาผู้จุติมาเป็นบุษบาข้าราชสำนักฝ่ายในที่งามพร้อมทั้งกิริยามารยาทและความคิดจิตใจอีกทั้งมีความสามารถทางศิลปะหลายแขนงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านนาฏศิลป์ตามบทบาทหน้าที่ของข้าราชสำนักฝ่ายในที่ต้องฝึกฝนและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมมิให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินแข่งแค่อยู่แต่นภาฟูงภูมิมราและฉากบุษบาบานฟ้อนรำถวายเป็นพุทธบูชาในงานสมโภชพระพุทธบาทสระบุรีถือเป็นอีกหนึ่งฉากสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งแผ่นเค้กร่ายรำได้อย่างงดงามอ่อนช้อยราวกับนางรำโบราณต้องบอกว่านอกจากแผ่นเค้กจะได้พิสูจน์ฝีมือการแสดงแล้วยังตั้งใจฝึกฝนและทุ่มเทเต็มที่ด้วยการไปซุ่มซ้อมเรียนรำตั้งแต่สิ้นปีที่ผ่านมาเพื่อฉากนี้โดยเฉพาะไฟฝันเห็นจันทร์แจ่มฟ้า